ทุกคนวันนี้พบกับช่องจัสป่าอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะเราจะมารีแอคซีรีส์เรื่องบังเอิญรักซีซั่น2ค่ะ EP ที่12 12แล้วนะคะ มาดูกันเลยดีกว่าเนาะ EP 12 12แล้ว ลิ้นพันแล้วจ้า ห้องแคบนะรายได้ไม่ค่อยดีผมอยู่ตัวคนเดียวนี่ครับไม่จำเป็นต้องหาห้องกว้างก็ได้ส่วนเรื่องรายได้งานที่คุณไตแนะนำให้ผมทำตั้งแต่ผมมาอยู่อังกฤษก็ทำให้ผมอยู่ได้ที่ไม่เดือดร้อนครับแล้วอยู่มาตั้งหลายปีไม่คิดจะมีใครอ่ะคนนี้ทำไมเขาก็มีเขาเยอะคนเต้นมาหาผมถึงที่นี่มีอะไรให้ผมรับใช้หรอครับคุณยังไม่ได้ตอบคำถามผมนะคุณเต้นไม่จำเป็นต้องใช้คำสุภาพกับผมก็ได้นะครับพูดกับผมเหมือนมาก่อนนะครับไม่อะไรมันก็เปลี่ยนไปแล้วไม่เปลี่ยนหรอกครับเมื่อหลายปีก่อนที่คุณตินมาขอให้ผมช่วยงานคุณยังไงตอนนี้ผมก็ยังเหมือนเดิมทำไมคุณถึงรักคนอย่างพี่ชายผมลงตอนแรกผมก็แปลกใจนะทันทีที่ผมกลับมาไทยคุณพ่อก็ให้ผมรอมาหาคุณตอนแรกเข้าใจว่าจะให้คุณช่วยผมเรื่องงานแต่ตอนนี้รู้แล้วคืออยากให้คุณเล่าความจริงให้ผมฟังนะฮะคุณตายบอกแล้วครับถึงพ่อจะสัญญากับคุณว่าจะไม่บอกที่อยู่คุณกับพี่ชายผมแต่ไม่รวมถึงผมนะคุณตายเล่าอะไรคุณฟังบ้างเหรอครับไม่อยากรู้เรื่องก้อนหินพ่อให้ที่อยู่ต้นหินกับแกแล้วไงพ่อต้องการอะไรกันแน่ทำไมถึงให้ที่อยู่เขาพ่อไม่รู้ถ้าไม่อยากให้ก้อนหินมาเป็นผู้ช่วยผมพ่ออยากให้ผมรู้เรื่องพี่ตูนกับก้อนหินเหรอพ่อไม่รู้นะว่าแกจะมองพ่อยังไงเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นประธานบริษัทพ่อเป็นแค่คนแก่โง่ๆคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะช่วยลูกชายยังไงแม้กระทั่งแกตูนหรือเด็กที่เห็นกันมาตั้งแต่เล็กๆมันก้อนหินพ่อไม่เคยช่วยใครได้เลยก็เลยลองเสี่ยงดวงให้ที่อยู่ก้อนหินมาวันที่อย่างพ่อเคยพูดแกเป็นเด็กที่ดีที่สุดนะตินแล้วก็หวังให้เด็กดีอย่างผมช่วยให้สองคนนั้นดีกันเปล่าเลยพ่อเป็นแค่คนแก่ที่เห็นแก่ตัวที่อยากเห็นลูกๆกลับมาคืนดีกันตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่หมายความว่าไงชีวิตสั้นนะติ๋น
พ่อคิดว่าพ่อเคยเสียคนที่รักที่สุดไปได้ไม่นานแต่จริงๆมันผ่านมาหลายสิบปีพ่อไม่อยากให้พวกแกต้องเสียเวลาไปเปล่าๆเหมือนคนแก่คนนี้แต่ก็อย่าคาดหวังแล้วกันพ่อบอกเองนะไม่เคยคาดหวังอะไรในตัวผมทำในสิ่งที่แกอยากทำนะคุณเต็นเลยมาที่นี่เพื่อคุณไตสินะครับผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อใครผมมาเพื่อตัวผมเองมาไถ่โทษสิ่งที่ผมเคยทำผิดไว้คุณเต็นอยากฟังเรื่องวัยเด็กของคุณตุลไหมครับผมมากับเพราะเรื่องนี้แหละวันนี้เก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังเอากลับไปไม่หมดพรุ่งนี้เลยว่าจะให้คนมาขนอีกรอบนั่นแหละครับส่วนของที่เหลือพี่ตุลทิ้งได้เลยนะคะแล้วนี่จะไปวันไหนหรออาทิตย์หน้าค่ะน้องภูคงต้องคิดถึงมาแน่ๆพี่ตุลต้องสัญญานะคะว่าจะดูแลน้องภูเป็นอย่างดีว่าดีนิสัยไม่ดีเลยอ่ะทิ้งลูกไว้ที่นี่ไม่หรอกพี่นี่แหละต้องขอบคุณที่ว่าดียอมให้ภูพาอยู่ที่นี่กับพี่ว่าดีไม่ได้อยากทิ้งลูกไว้ที่นี่หรอกนะคะแต่ว่าดีกลัวว่ากลัวอะไรไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยว่าดีกว่าว่าถ้าน้องภูไม่ได้อยู่ที่นี่พี่ตุลจะอยู่บนโลกนี้ต่อไปไม่ได้สิคะว่าดีไม่พูดไม่ได้แปลว่าว่าดีไม่รู้นะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาลูกคือเหตุผลเดียวที่พี่ตุลจะอยู่กับบดีพี่ขอโทษพี่ตุลไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะมันผ่านมาแล้วที่ผ่านมาพี่ตุลดูแลว่าดีเป็นอย่างดีมาตลอดแต่ไม่มีภรรยาคนไหนหรอกนะคะที่จะทนอยู่ได้แม้สามีจะไม่เคยกอดไม่เคยจูบไม่มีแม้แต่จะสัมผัสเหมือนสามีภรรยาทั่วไปวันดีขอกอดพี่ตุลเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมคะตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ขอโทษนะคือคุณจะบอกว่าพี่ชายผมเคยถูกลักพาตัวไปดูคุณย่าก็บอกให้คนพวกนั้นสามารถฆ่าพี่ชายผมได้เหรอครับคุณย่าของคุณตินเกลียดคุณตุลมากเกลียดชนิดที่ว่า
ไม่อยากเหยียบอยู่บนแผ่นดินเดียวกันคุณตุนโดนด่าโดนว่าโดนดูถูกทุบตีและถูกกีดกันว่าไม่ใช่คนนามสกุลเมธานันแล้วมันก็หนักขึ้นในวันที่คุณตินเกิดมาเพราะแม่ผมคือคนที่คุณย่าเลือกครับคุณผู้หญิงพูดเสมอว่าคุณตินคือทายาทที่แท้จริงของเมธานันส่วนคุณตุลโดนมาหนักมากครับโดนมาทั้งชีวิตผมเลยได้เป็นเด็กที่มีความสุขส่วนพี่ชายผมเป็นคนที่คนเกลียดชังผมจะไม่ขอให้คุณตินยกโทษคุณตุลหรอกนะครับเพราะสิ่งที่คุณตุลทำเองก็ไม่น่าให้อภัยแต่คุณตุลรักคุณตินนะครับทั้งรักทั้งเกลียดเพราะยังไงคุณตินก็คือน้องชายคนเดียวคนเพียงคนเดียวที่คุณตุลรับเป็นครอบครัวไม่ใช่ผมหรอกคุณนะฮะคุณรู้ไหมพี่ชายผมตั้งชื่อลูกว่าอะไรผมไม่ทราบหรอกครับผมจากมาก่อนที่เขาจะเกิดภูผาแปลกไหมล่ะพ่อชื่อตุลแม่ชื่อนภาวดีแต่ลูกชื่อภูผาแล้วคุณก็ดันชื่อว่าก้อนหินหรือว่านายปัตตภีโอ้ชัดเจนภูผาแปลว่าความรักอันหนักแน่นที่พ่อมอบให้ใครคนหนึ่งคุณว่าใครเป็นคนพูดประโยคนี้ดีอ่ะหมดธุระของผมแล้วไม่มีเรื่องของคุณมางอให้เลยไปก่อนเนี่ยลืมบอกไปเรื่องนึงพี่ชายผมยากับพี่วันเดียวนะผมถ่ายโทษความผิดของผมแล้วแต่คุณหรือคุณพ่อก็อยากคาดหวังว่าผมจะกลับไปเป็นเด็กใต้โอวาทของพี่ตุลผมไม่ชนะเขาไม่ได้โชคดีนะปากแข็งมากจริงเก็บนะ
รู้แล้วอยู่พี่โนครับผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำมันผิดผมติดสินบนให้นิกวางแผนให้ผมมาเจอกับพี่บ่อยๆแต่พอเราเรียนกันคนละที่ผมไม่รู้จะหาวิธีไหนมาเจอพี่ดีผมเป็นคนเจ้าเล่ห์ผมไม่ปฏิเสธเลยครับแต่คนเจ้าเล่ห์คนนี้ก็ชอบพี่โนคนเดียวมองพี่โนคนเดียวนะครับครับไม่ชอบนะจะอ่านไปยิ้มไปผมจะไม่โกหกพี่อีกแล้วขอโอกาสให้ผมอีกสักครั้งเถอะนะครับแต่ถึงพี่จะไม่ให้โอกาสผมก็จะพยายามพี่จะไม่ยอมเจอหน้าผมไม่ยอมรับสายผมก็ได้แต่อย่างน้อยให้ผมเขียนจดหมายหาถึงพี่นะครับผมชอบรอยยิ้มของพี่นะครับเวลาที่พี่โนยิ้มส่งจดหมายหากันจะยิ้มตามผมมีความสุขทุกครั้งที่พี่ยิ้มให้อีพี่โนใครเขียนจดหมายพี่เนี่ยก็มาอยู่เมื่อกี้เขียนนึกว่าแบบอันแน่มีความรักกับน้องชายสุดที่รักกับพี่โนอยากเข้ามาเลยขอน้องชายอยากขอแค่นั้นหน่อยเข้ามาเลยนะถ้ามึงเข้ามาคุณจะตัดหัวแล้วครับตัวจริงพี่โนพี่โนลืมไปหรือเปล่าว่าพี่โนอ่ะไม่ได้เป็นกัปตันทีมฟุตบอลแล้วให้เดี๋ยวกูเลี้ยงข้ามเลยอาทิตย์หนึ่งแต่มึงอ่ะจะไปบอกใครนะโอเคครับแคนจะไม่บอกแคนไม่รู้ไม่เห็นไม่อะไรเลยไม่รู้ว่ามีคนเขียนจดหมายน้ำเน่า ยุงตอมน้ำเน่ามากยุงตอมแคนไม่รู้แคนไม่เห็น แม่เสียรู้ไหมจำได้ บอกเลยใครรู้ไม่รู้แต่รู้ แล้วแม้แต่ใครเขียนให้พี่โน แคนข้าวทั้งอาทิตย์แล้วนี่เด็กนิดเติมไปไหนอ่ะไม่เห็นตั้งมาหลายวันละพี่อย่าพูดดีคิดถึงแม่ตายหายแล้วเนี่ยตีมันบินไปอังกฤษตั้งหลายวันแล้วมึงนี่แม่งหน้าไม่อายเลยเนาะทำไมอ่ะพี่ก็ผมคิดถึงแฟนอ่ะไม่เห็นแปลกเลยไปแล้วพี่โนอย่าลืมเลี้ยงข้าวแคนด้วยนะไอ้ตีนเมื่อไหร่จะกลับเนี่ยคิดถึงฉันหรือไงคิดถึงดิอ๋อหมายถึงคิดถึงของฝากที่มึงจะให้กูอะได้ข่าวว่าซื้อขนมมาฝากเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่หรอแคนทำไมทำเสียงอย่างนั้นน่ะกลับมานะกูจะหอมแก้มซ้ายหอมแก้มขวาแล้วดูปากมันดังโอ้ยไปเลยแม่ไม่คิดถึงฉันเลยหรือไงบ้าเปล่าเนี่ยไม่เจอกันแค่ไม่กี่วันเองทำตัวเป็นเด็กๆไปได้มึงติดกูขนาดนั้นเลยหรือไงแคนฉันปวดหัวตีนไอ้ตีนกล้าใส่ใส่กูได้ไงวะใครจะกล้าบอกคิดถึงเสียฟอร์มตายพอดีฟอร์มจัดอะระวังเขาจะเบื่อเฮ้ยหนีไหนนี่เลยเองเลตกใจหมดเลยเข้ามาให้ซุ้มให้เสียงมึงดิถ้าพี่แกหัวใจวายตายขึ้นมาใครจะรับผิดชอบให้เสียงแล้วเหรอแล้วพี่แคนอะระวังตัวไว้เลยนะพี่ตินเบื่อขึ้นมาไม่รู้ด้วยนะไม่มีทางหรอกระดับพี่แคร์เนี่ยนะอีกอย่างนึงอ่ะตินข้างรักพี่จะตายอ๋อมันก็เรามันจะตายไปเลยแล้วกันไปเลยดีกว่าเบื่อคนหลงตัวเองอ้อแล้วถ้าวันไหนที่พี่ตินเขาเบื่อขึ้นมาอย่ามันร้องไห้ให้เห็นนะวันไหนที่ตินเบื่อขึ้นมาอย่ามันร้องเห็นนะพี่แคร์โอ้ยมันเห็นได้ไงเนี่ยมันมีตาหลังหรือมันมองทะลุประตูได้
ไอ้กุชชี่ก็เห่าอีกเมื่อไรจะกลับลองฟังดูสิตั้งแต่ไอ้คีนก็เพื่อนในวงมีไหนอ่ะที่พี่อยากให้ฟังจริงๆพี่ไม่ต้องให้ผมฟังเลยก็ได้นะเอาหน้ายังไงพี่เขาแดนอะไรจะไปจากไหนอยากฟังแล้วที่มันกดกูจริงวะไอ้แคนไอ้แคนเฮ้ยฮัลโหลไอ้แคนเล่นนี้อะไรของมึงเนี่ยถ้าขวบกูแทกโตขึ้นมาโง่เดี๋ยวทำไงโง่กว่านี้แล้วเล่นเลยอ่ะสูงความโง่แล้วก็จะบอกให้แล้วนี่เป็นอะไรของมึงเนี่ยมือถือมันจะแปลงร่างเป็นกอซิลล่าไงเจ้าหนุ่มนั่นอ่ะกูโง่กูอีกดูหนังเยอะวะมือถือจะแปลงร่างได้ไงก็แค่ไอติมมันไม่โทรหากูหลายวันแล้ววะมึงก็โทรหามันดิวะกูโทรแล้วแต่มันไม่รับอ่ะแหมคนเรามันก็ต้องมีธุระทำเงินบ้างดิวะแล้วเนี่ยอินเตอร์ปิดเทอมแล้วไม่ใช่เหรอมันไปเที่ยวกับที่บ้านหรือเปล่ามึงไม่รู้อะไรจริงๆเนาะกูโง่ไงที่ปรึกษามึงอ่ะคราวหน้านะมึงอย่าเปิดปากปรึกษากูอีกเจอนะเอาไปกูซื้อมาฝากเห็นมึงชอบกินอ่ะ
ินซะจะได้หายเซ็งให้กูจริงดิเห็นพ่อไม่ได้กินอะไรน้องภูเลยเอาขนมมาแบ่งให้ครับพ่อร้องไห้ทำไมพ่อเป็นอะไรใครทำพ่อพี่แคนว่าพ่อเหรอน้องภูจะโกรธพี่แคนจะโกรธอาตินใครทำให้พ่อเจ็บน้องภูจะโกรธน้องภูอย่าโกรธใครนะครับพ่อไม่ได้เป็นอะไรถ้ามีคนผิดก็คงเป็นพ่อไม่พ่อน้องภูไม่ผิดพ่อน้องภูเก่งที่สุดในโลกเลยพ่อรักน้องภูนะครับครับน้องภูก็รักพ่อที่สุดเลยแม่กินนายกินครับมีใครอยู่บ้านไหมหายไปไหนกันหมดอะไรอ่ะทำอะไรหนักอยู่โอ้ยมึงรู้ใช่ไหมตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเหมือนตายทั้งเป็นมึงจะให้กูอยู่ทำไมหายใจทำไมกูทรมานี่กูทรมานขนลุกมึงเป็นใจร้ายมึงให้กูอยู่ทำไมทำไมไม่ฆ่ากูไปเลยทำไมมึงทิ้งกูให้กูอยู่โดยไม่มีมึงก่อนนะทำไมวะมึงคือลมหายใจของกูถ้าไม่มีมึงกูก็ไม่มีแรงจะหายใจมึงอย่าหายไปไหนกูอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีมึงไม่ได้อีกแล้วเขาเห็นวงวอนแอร์ของพี่แล้วไงบางทีแบบไม่เคยแบบไม่เคยเห็นผมเคยบอกแล้วไงครับว่าถ้าคุณตุลไม่มีใครผมคนนี้จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอรักมึงเลยคุณรักมึงผมก็รักคุณครับแคนเดินมองอยู่ทางไว้ดิจิตหลุดปล่อยมันไปเถอะมันเหงาเพราะแฟนมันไม่อยู่มึงรู้ได้ไงวะเอ้าไอ้แคนไม่เคยบอกมึงดิวะกูจะไม่รู้ได้ไงนี่ใครขอปอนะครับเอ๊ะง่วยเต็มกดเลยกูบอกว่าไม่ไปทำอะไรมึงล่ะกูก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยไม่รู้ก็เอาไว้ก่อนเว้ยวันนี้งานมหาลัยเลยนะเว้ยต้องสนุกสิวะไปกูไม่สนุกดีกว่าเฮ้ยไปนะฟังเพลงเออใช่ในแบบใช่ๆไอ้ยังไงกี่คนนี้เป็นพิเศษเลยนะคะแผนกล้องสักหน่อยทุกคนครับเพลงนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากน้องคนหนึ่งนะครับที่มีหัวใจมั่นคงคนที่จะบอกรักคนคนเดิมในทุกๆวันแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่อยู่กันก็ตามนะครับผมจะขอเขียนเพลงนี้เพื่อส่งต่อความรักกับทุกๆคนขอมอบเพลงนี้ให้กับทุกๆคนที่กำลังมีความรักนะครับ
จะอยู่ที่ไหนเธอก็ยังมีฉันต่อให้ในสุดท้ายไม่ได้พบเจอและผูกพันรักกันยังเคยจะเป็นความทรงจำดีๆที่ไม่ลืมได้เลยเธอคือเพลงเดิมที่ใจคุ้นเคยที่พร้อมไม่เปลี่ยนเลยเมื่อไรที่ได้ฟังอาจจะนานโอ๊ยแม่งคนเยอะชิบหายเลยช้างไม่ทายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยไอ้กาบปล่อยกูผมจะปล่อยครับก็ต่อเมื่อพี่เอาของที่พี่ลืมไปก่อนกูลืมอะไรวะนี่มันคืออะไรอ่ะพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยจดหมายรักครับเอ้ยถึงพี่โนครับตาอยากให้พี่ตั้งมีความสุขนะครับน่ารักอ่ะมึงมาหาอะไรกินก่อนนะคนเยอะแม่งหิวอ่ะเกี่ยวอะไรวะมึงคนเยอะต้องหิวอ่ะเกี่ยวกันนะมึงอย่าอารมณ์เสียแล้วโมโหดิวะไอ้แคนไอ้แคนนี่มึงถ่ายอะไรของมึงเนี่ยข้อความที่มึงจะส่งไปให้มันต่อให้ในสุดท้ายไม่ได้พบเจอและผูกพันรักกันยังเคยเก็บเอาความทรงจำดีๆที่ไม่ลืมได้เลยในลมในเพลงเดิมที่ใจคุ้นเคยให้หมายความยังเคยไปอยู่ที่มึงจะไม่โทรหากูจริงไหมตินคำว่าเซอร์ไพรส์มีป่ะฟังเพลงรักคนเดียวนี่โคตรเหงาโคตรคิดถึงมึงเลยเฮ้ยโอ้ยคิดถึงฉันไม่ใช่หรอใครบอกว่าถ้าเจอแล้วจะทำอะไรนะหอมแก้มซ้ายขวาใจเย็นใจเย็นมหาลัยโอเคคิดถึงมากเลยโอ้ยน่าไปมองอ่ะโอ้ยตาอยู่ข้างล่างโอ้ยหุ้ยแท็กด้วยพี่ตั้มเอ้าตากลับมาตั้งเมื่อไหร่เนี่ยไม่เห็นแม่บอกพี่เลยตาไม่ให้แม่บอกเองนะครับพอดีต้าอยากมาเซอร์ไพรส์หน่อยอ่ะแล้วก็เห็นวันนี้พี่มีแสดงด้วยนี่นาพี่คนเซอร์ไพรส์นะรู้ป่ะครับน้อยทำไมมองมันรู้วะว่าไงตอนนี้มีความสุขไหมครับมีสิทำไมอ่ะงั้นก็ดีแล้วล่ะครับต้าอยากให้พี่ตั้มมีความสุขเราทั้งสองคนต้องก้าวไปข้างหน้าสักทีเนาะยังไงยังไงอ่ะเล่นสิเนาะต้องใส่เสื้ออโลนไปด้วยพี่คงจะก้าวต่อไปแล้วล่ะใช่ไหมน้องชาติรักของพี่ก็ต้าก็เห็นแล้วด้วยนะว่ามีคนพร้อมเริ่มกับพี่ตั้มแล้วอ่ะเฮ้ย
ี่ไงฮัลโหลฮัลโหลเฮียมาเนี่ยคุยกันเหรอถ้าเก็บของอะไรอ่ะไปหาอะไรกินกันจังวะเนี่ยรีบมาหาอะไรมั้งเนี่ย thank you โตขึ้นปะโตขึ้นเยอะเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้ต้าทำขนมเป็นแล้วนะอยากลองชิมไหมมากระลองอร่อยมากเลยไปทำอะไรกินนะครับไปเร็วไปเก็บของเพื่อนเราเดี๋ยวพี่มานะโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยมาไหนพวกมึงเดี๋ยวนะได้ไม่ได้พูดกันอะไรกันได้ใช่ไหมช่วยคิดถึงไงกูคิดถึงมึงอย่าหายไปไหนอีกนะทีหลังก็บอกว่าคิดถึงตรงๆบ้างกูคิดถึงมึ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 งเบาได้เบาลมนะครับไม่ได้มองส่วนนี้นานแล้วผมจะไม่หายไปไหนอีกครับกูต้องขอบคุณไอ้ตีนสินะอย่างน้อยผมก็อยากให้คนตนคุยกับคุณตีนนะครับได้สิกูทำอย่างที่มึงบอกได้ทุกอย่างแต่หลังจากนี้นะหลังจากนี้หลังจากที่กูจูบมึงโอ้ my god ครั้งนี้เธอทำไมต้องเสียใจอีกต่อไปไม่ไหวง่ายเราจะเดินไปด้วยกันและครั้งนี้ให้ฉันดูแลเธอตลอดไปพรุ่งนี้หรือเมื่อไรรักเราจะเป็นนิรันดร์ไม่มีวันเปลี่ยนฉันเพียงเข้าใจตัวเองก็จะรู้รักเธอเท่าไรมันคงไม่สายฉันขอรักใหม่กลับมาได้ไหมพี่น้องพี่น้องว่านี้คือแบบสุดที่แตกละค่ะพี่น้องว่านี้แตกที่แตกละที่แตกละที่แตกสถานที่ตอนแรกอยู่คอนโดอ๋อเป็นอะไรของมึงเนี่ยยิ้มไปมองหน้าคุณน้องไปประสาทไหนไรซึ่งความโรแมนติกจริงทำไมจะให้จูบกันจนพระอาทิตย์ขึ้นเลยไหมเก็บนั้นก็น่าสนใจนะมึงจูบเหมือนตอนนี้มองหน้ากันไม่ติดเลยนะไม่ได้แปะฝาดเลยผมคอเลยนะมึงมันอะไรตามใจนายแล้วกันเดี๋ยวกูรีบไปอาบน้ำแปรงฟันให้ใสปิ๊งเลยจนวันตอนนั้นก็ไม่สายนะมึงกูไปแล้วเดี๋ยวรีบมาจำไว้ก่อน
ี้ถ้าเธอไม่ต้องเสียใจอีกต่อไปไม่ไหวง่ายเราจะเดินไปด้วยกันและครั้งนี้ให้ฉันดูแลเธอตลอดไปพรุ่งนี้หรือเมื่อไรจบไอพี13เป็นยังไงอ่ะต้องติดตามพี13จะเป็นยังไงเฮ้ยแต่พูดเนี้ยพีคจริงเขาหลอกเราอ่ะเอาจานที่ไปส่งไปแล้วเคนตาลูปจำได้ไหมอาทิตย์หน้าวันอะไรทำไมคุณต้องจำได้ด้วยอ่ะคุณทำอะไรพลาดวะนี่พี่ลืมวันเกิดพี่ตีนเนี่ยนะไม่รู้เลยอ่ะชิมหายแล้วเนี่ยวิธีเนี้ยไม่เสียเงินสักบาทแต่พี่แคนก็ทำได้ด้วยเชี่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 ยเฮ้ยแคนเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ๊ยมึงทำอะไรอ่ะก็จะแกะอะไรเนี่ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยเธอก็ยังมีฉันต่อให้ในสุดท้ายไม่ได้พบเจอโอ๊ยแต่คู่นั้นมีจริงอะเนี่ยจริงเขาหลอกเราอะตอนที่เราไปออนแบบที่เขามาออนทัวร์เออก็คือแบบเขาหลอกอะก็คืออะไรอีกคนเลยอะเฮ้ยได้เขาหลอกอะก็คือแบบไม่ไงก็ตามมันเป็นได้แค่นี้หรอเนี่ยวะนี่คืองงจริงตั้งแต่ใส่เสื้ออโลนแล้วเออใช่ไหมเออค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับเรียชาติบังเอิญรักนะคะ EP ที่12ใช่แล้ว12แล้ว12แล้วจะจบแล้วพีคอ่ะพีคจัดจัดจะบอกเลยอ่ะโคตรซัมต้านี่คือพีคสุดละเออคือแบบว่าเหมือนแบบเอ้ยกลับมาก็คือมาทะโซนอ่ะเป็นได้แค่พี่น้องหรอใจร้ายจังคือแบบคิดว่าเขาแบบน่าจะได้คู่กันมาตลอดเออตอนจบกันว่าวันนี้เอจแต่เสื้อแล้วแต่ก็ไม่คิดว่าไม่เอจแต่ตอนหันหน้าไปมองตอนเล่นกีตาร์แล้วอ๋อได้ก็จะมองทำไมทำไมแบบมองคีนบ่อยทั้งที่แบบเฮ้ยต้าอยู่ข้างล่างไงหรือว่าเขาไม่เห็นอ๋อเฉลยแล้วปวดหัวเฉลยแล้วนะคะคือเขาไม่ได้คู่กันเขาไม่ได้คู่กันแต่ไม่เป็นไรใช่แต่ว่าแบบถ้าถามว่าชอบซีนไหนอ่ะอันนี้ชอบซีนที่บอกความหมายของชื่อของลูกเออจะร้องไห้เลยอ่ะซีนขนลุกเลยอ่ะตอนที่บอกอ่ะเออเราไม่เคยนึกเลยนะว่าแบบจริงเนาะเออใช่ภูเขาแล้วก็แบบเออก้อนหินอะไรเออคือคิดว่าแบบว่าแค่ตั้งชื่อมันเพราะว่าเออเป็นความรักที่แบบดูยิ่งใหญ่อะไรหนักแน่นอะไรอย่างนี้ที่ได้คือแบบอ๋อเขาตั้งชื่อให้เข้ากับคนรักเขาให้เข้ากับก้อนหินใช่แบบชื่อมันดีมากเออมันดีมากเป็นแบบเออตรงได้หรอกไม่ชอบจริงใช่โอ้ยคือจะจบแล้วอ่ะอีพีหน้าจบแล้วอีพีหน้าจะจบแล้วก็ไม่รู้ว่าอีพีหน้าจะเป็นยังไงนะคะอยากดูแค่พี่อยากดูตินแกะของขวัญจังเลยซีนอะไรนะพาเปื่อยที่รอคอยก็เรามารู้มารอดูกันละค่ะทุกคนว่าอีพีหน้าจะเป็นยังไงนะคะจะมีคนหมอนขาดหรือเปล่ายังไงตุ๊กตาเนี่ยค่ะตุ๊กตาค่ะก็มารอติดตามชมกันได้นะคะกับซีรีส์นะคะบังเอิญรักทาง VTV ค่ะ2 ทุ่มค่ะทุกวันพุธ2 ทุ่มตรงนะก็ได้อีพีหน้าก็จบแล้วอีพีหน้าก็จบแล้วนะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะรวมถึงติดตามเรียกชั้นของพวกเราด้วยใช่ค่ะก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะไม่ได้พูดเลยไม่มีอะไรค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้กับช่อง Jazz Bar นะคะตรงนี้ตรงนี้เล่นนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย